พระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึง10นะครับพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึง10พบแล้วนะครับผมจะเริ่มอ่านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราในทุกวันขอให้พระชนะของพระองค์ในวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนให้เป็นชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระองค์ให้เป็นชีวิตที่ยอมเชื่อฟังพระองค์ในทุกข้อทุกตอนและขอให้แผนการของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราและมีอยู่ในโลกนี้สำเร็จผ่านเราทุกคนที่นี่เพื่อให้เราใช้เวลาในโลกนี้อย่างมีเป้าหมายเพื่อที่เราจะก้าวหน้าไปในทุกๆวันใช้เวลาในทุกวันอย่างมีคุณค่าอย่างมีสติปัญญาขอพระเจ้านำหน้าชีวิตของเราทุกคนอธิษฐานฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้เราจะพูดถึงชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงคำว่าเป้าหมายชีวิตซะก่อนนะครับหลายครั้งพอเราได้ยินคำว่าเป้าหมายชีวิตบางคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้ต้องหนักแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของอนาคตพอพูดถึงชีวิตข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบฟังอาจจะไม่ค่อยชอบอยู่ในบทสนทนานี้เท่าไหร่แต่ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านอย่างไม่มีทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับเราก็เอาชีวิตของเราจดจ่อกับสิ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะในที่สุดเราก็ต้องรับผลต่อการตัดสินใจของเรานะครับผลการวิจัยหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจเป้าหมายชีวิตนะครับของคนในโลกนี้พบว่ามีคน 10% นะครับที่ประสบความสำเร็จจริงๆในชีวิตพี่น้องฟังดีๆนะครับ 10% ประสบความสำเร็จจริงๆเลยคือหมายถึงตั้งเป้าและไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างสมบูรณ์เลยและมีอีก 10% นะครับที่ตั้งเป้าหรืออาจจะไม่ตั้งเป้านะครับแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจกับเป้านั้นเท่าไหร่นักทำให้ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งเขาได้เลือกจบชีวิตของเขาเองอย่างไม่ดีเลยยังเหลืออีก80อีก 80% เนี่ยอดทนใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาเป้าหมายที่แท้จริงว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการอยากทำอะไรอยากจะบรรลุอะไรนี่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิตพี่น้องอยู่ในกลุ่มไหนครับ10ที่1 10ที่2หรือ80ที่3ผมเชื่อว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่1 10% ที่1ก่อนกำลังประสบความสำเร็จหรือกำลังจะเข้าไปสู่ความสำเร็จหรือรู้เป้าหมายตัวเองและกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นอยู่แน่นอนเราไม่อยู่ในกลุ่มที่2ถ้าหากวันนี้ท่านอยู่ในกลุ่มที่3นะครับและผมเชื่อว่าขอให้ท่านก้าวออกจากกลุ่มนั้นและไปสู่กลุ่มที่1โดยใช้พระคำของพระเจ้านำหน้าชีวิตของท่านเอเมนไหมครับมีคำกล่าวว่านะครับชีวิตของเราต้องใช้ให้ถูกชีวิตของเรามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวต้องใช้ให้ถูกต้องไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับนี่คือความจริงสำหรับตัวท่านน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้านะครับต่อชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์
ความหมายของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ชีวิตเท่านั้นแต่จะต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาในโลกนี้เพื่อใช้ชีวิตเฉยๆแต่จะต้องใช้อย่างคุ้มค่าจะต้องใช้อย่างมีสติปัญญานี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราคงเข้าใจได้นะครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองก็มีหลายรสชาติมีทั้งความสุขความสมหวังความผิดหวังความทุกข์คลาดเคล้ากันไปมันก็เป็นปกติครับนี่คือชีวิตของคริสเตียนที่พระเจ้าใช้อัตถรสเหล่านี้เพื่อสร้างชีวิตของเราให้ครบบริบูรณ์ผ่านบทเรียนต่างๆถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าผ่าน lessons ซึ่งต้องเติม s ด้วยนะผ่าน lessons จะต้องเป็นพหูพจน์นั่นหมายความว่าเราจะเจอกับบทเรียนนี้มากกว่าหนึ่งแล้วเราจะเจออีกหลายๆครั้งแต่ไม่ว่าเราเจอบทเรียนเติม S กี่ครั้งก็ตามนะครับเราก็จะผ่านไปได้ทุกครั้งเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเราพระเจ้าเป็นสติปัญญาให้กับเราเราจะผ่านทุกการทดสอบทุกการทดลองไปได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าพระธรรมตอนนี้เขียนโดยเปาโลนะครับเขียนไปยังผู้เชื่อที่เมืองโครินธ์เมืองโครินธ์เป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งเป็นเส้นทางเชื่อมของนักเดินทางและนักธุรกิจหรือพ่อค้านะครับเป็นเมืองสำคัญทางพาณิชย์และเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในอาณาจักรโรมันด้วยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับกรุงเทพในสมัยนี้ก็ได้นะครับเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นเมืองที่การพาณิชย์เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมากมายนะครับมีคนร่ำรวยมากมายอยู่ที่นั่นเปาโลก็ได้สอนคนในเมืองนี้บอกว่าอย่าติดอยู่กับความร่ำรวยอย่าติดอยู่กับความมั่งคั่งในฝ่ายโลกเพราะนั่นไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงเปาโลบอกว่าอย่ายึดติดอย่ายึดฉวยอยู่กับความมั่งคั่งในโลกเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงถาวรเปาโลอธิบายต่อนะครับว่าความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นความมั่นคงและยืนยงไปจนถึงโลกหน้าจะไม่เพียงแค่เป็นความมั่นคงและวันหนึ่งมันดับสลายหรือมันเสื่อมสลายไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มั่นคงวันนี้เราก็อยู่กับโลกใบนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกเราด้วยเหมือนกันว่าให้เราตระหนักว่าความมั่นคงในโลกเนี่ยวันหนึ่งมันจะหมดไปวันนี้ขอให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตหากเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จในโลกราวกับว่าโลกกำลังให้ความสำเร็จที่มั่นคงกับเราเรากำลังใช้ชีวิตที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงวันนี้อย่ามองว่าโลกที่เราอยู่กำลังจะให้ความมั่นคงที่สมบูรณ์แบบกับเราถ้าเราคิดเช่นนั้นนี่เป็นการคิดหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากๆพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับจะเป็นข้อเตือนใจให้กับเราทุกคนเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงไปจนถึงโลกหน้าผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปสนใจความมั่นคงในโลกนี้นะครับเราควรจะสนใจความมั่นคงในโลกนี้แบบที่ว่าเราจะพาความมั่นคงนี้ไปสู่โลกหน้าด้วยเราไม่ต้องการให้เป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนแต่เราต้องการให้เป็นความมั่นคงและความสำเร็จที่เป็นสองส่วนที่เชื่อมกันอยู่วันนี้และไปถึงโลกหน้าด้วยเอเมนไหมครับหัวข้อคำเทศนาในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่ฟังง่ายๆนะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านประยุกต์ใช้เยอะๆนะครับคิดตามผมนะครับหัวข้อคำเทศนาวันนี้คือ9ชีวิตที่มั่นคงภาษาอังกฤษใช้คำว่า walking firmly in life เราต้องการเดินอย่างมั่นคงเราต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นวิธีก้าวอย่างมั่นคงนะครับประการที่1นะครับก้าวโดยเข้าใจความชั่วคราวของชีวิตในโลกก้าวโดยเข้าใจความชั่วคราวของชีวิตในโลกในข้อที่6ได้เขียนว่าเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอและรู้แล้วว่าขณะที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้
เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก้าวแรกของการดูแลชีวิตของตัวท่านเองที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับเราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตเสียก่อนถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกเราต้องเข้าใจ facts of life ต้องเข้าใจความจริงอันนี้เสียก่อนเสมือนกับคนที่กำลังจะไปลงทุนกับสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งหลายท่านที่นี่อาจจะลงทุนกับหุ้นพันธบัตรทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์บางอย่างทุกคนที่กำลังจะลงทุนกับสิ่งเหล่านี้จะต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ซะก่อนว่าธรรมชาติหรือกลไกในการลงทุนต่อสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วการลงทุนกับชีวิตล่ะครับเรายิ่งไม่ต้องให้ความมั่นใจเรายิ่งจะต้องให้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นซะอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการลงทุนกับชีวิตจึงต้องใช้ความระมัดระวังชีวิตนี้มีชีวิตเดียวเราจะได้ยินคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงได้ยินบ่อยใช่ไหมครับในโลกธุรกิจเราบอกการลงทุนมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับการลงทุนกับชีวิตก็มีความเสี่ยงเช่นกันถ้าเราไม่เข้าใจสัจธรรมของความจริงเรามาเปลี่ยนเป็นการลงทุนมีความสุขดีกว่าการลงทุนมีความสุขครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะศึกษาหลักการในการดำเนินชีวิตหลักการของชีวิตที่ถูกต้องดำเนินอย่างไรพระเจ้าสอนเราอย่างไรพระเจ้าพาเราเดินอย่างไรการลงทุนจะเป็นความสุขเอเมนไหมครับเปาโลพูดจากประสบการณ์ของท่านนะครับในข้อที่6ว่าขณะที่อยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากพระเจ้าเปาโลกำลังจะบอกว่าบ้านที่เราอยู่โลกที่เราอยู่วันนี้เป็นเพียงแค่ที่พำนักชั่วคราววันหนึ่งเราจะกลับบ้านไปอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์วันหนึ่งเราจะกลับบ้านของเรานี่คือสิ่งที่เปาโลบอกแต่วันนี้ท่านไม่ต้องรีบไปนะครับถ้าพระเจ้าไม่เรียกอยู่ไปก่อนนะครับอยู่ไปก่อนเพียงแค่เราดำเนินชีวิตด้วยความพร้อมนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในข้อที่8นะครับและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าแม้จะมีสิ่งดีๆหลายอย่างในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับเราคิดว่าเราพบสิ่งดีๆเรามีสิ่งดีๆมากมายแต่ทุกอย่างเทียบไม่ได้เลยครับกับโลกหน้าที่จะมาถึงวันนี้เราอาจจะไม่เห็นภาพของโลกหน้าด้วยตาเรานะครับแต่เราอาจจะใช้ความรู้สึกความเชื่อในสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าโลกหน้านั้นงดงามนักวันนี้ก็อย่าเทชีวิตของท่านลงกับบ้านที่เราจะอยู่เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งเราจะกลับบ้านของเราที่นี่เป็นเพียงแค่ที่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับจะลงทุนอะไรก็ระมัดระวัง1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึง5นะครับได้บันทึกว่าเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนกายบนโลกที่อาศัยอยู่นี้ถูกทำลายไปเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งมาจากพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์และอยู่อย่างถาวรนิรันดร์ในสวรรค์เพราะว่าในร่างกายนี้เราค่ำครวญและปรารถนาจะสวมใส่ที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์เพราะเมื่อสวมแล้วเราก็จะไม่เปลือยเพราะว่าเราอยู่ที่ในเรือนกายนี้ค่ำครวญและเป็นทุกข์หนักไม่ใช่เพราะปรารถนาจะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมใส่กายใหม่เพื่อกายที่ต้องตายนั้นจะถูกกลืนโดยชีวิตอมตะแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำแก่เราพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังจะบอกเราว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรืออยู่กับพระเจ้าในวันข้างหน้านะครับก็ขอให้เรามั่นใจว่าพระองค์อยู่กับเราทั้งสองที่เอเมนไหมครับทุกสิ่งในโลกนี้มีวาระสิ่งสารพัดในโลกนี้จะเป็นเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วยามวันหนึ่งมันจะพังทลายวันหนึ่งมันจะสูญไปวันหนึ่งมันจะหมดไปได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าโลกเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับ
เราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเราต้องดำเนินชีวิตอย่างคนที่วางแผนและรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับปัจจุบันของเราและอนาคตของโลกใบนี้นี่เราเรียกว่าการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบการดำเนินชีวิตอย่างรู้ความจริงกับสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนพี่น้องครับมีหลายอย่างในโลกนี้ที่เราต้องทำผมว่าพี่น้องก็เหมือนผมแล้วครับเรามีหลายอย่างที่ต้องทำในโลกนี้แต่ที่สำคัญคือเราไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างพี่น้องว่าจริงไหมครับเรามีหลายเป้าเรามีหลายภารกิจที่ต้องทำแต่เราไม่มีเวลาที่เราจะทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเราต้องเลือกที่จะทำในสิ่งที่มีสาระสำคัญเลือกทำในสิ่งที่จะมีผลต่อชีวิตของเราจริงๆและมีผลที่ผมหมายถึงมีผลต่อโลกหน้าด้วยดังนี้ขอให้เราสร้างชีวิตของเราในทุกวันเหมือนการสร้างขั้นบันไดดีไหมครับเราจะสร้างขั้นบันไดซึ่งอยู่ในโลกนี้และขั้นบันไดนี้ก็จะถูกสร้างไปจนกระทั่งไปสู่โลกหน้าที่ยังมาไม่ถึงแต่เรารู้ว่าที่นั่นมีจริงและที่นั่นมีอย่างแน่นอนวันนี้ขอให้นักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาที่ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมั่นคงเอเมนไหมครับหากว่าท่านเป็นนักธุรกิจก็ขอให้ท่านเป็นนักธุรกิจที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาอย่างมั่นคงและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยและไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามขอให้เป็นตัวท่านที่ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับจงตั้งเป้าที่จะเป็นหัวในโลกนี้ไม่ผิดหรอกครับพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลนะครับวันนี้เราบอกว่าเราตั้งเป้าจะเป็นหัวในโลกนี้เราตั้งเป้าที่จะประสบความสำเร็จในโลกนี้ไม่ผิดหรอกครับถูกต้องมากๆทีเดียวด้วยครับเพราะพระเจ้าต้องการให้ความเป็นหัวของเราเนี่ยความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยมีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าวันนี้ท่านแสวงหาความสำเร็จเพื่อเชิดชูเกียรติพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราจงทำสิ่งนี้ครับแต่ที่สำคัญคือเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วท่านต้องพร้อมที่จะสละสิ่งเหล่านี้ด้วยเมื่อวันที่พระเจ้าเรียกร้องอย่ายึดติดอยู่กับมันมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราใช้เพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้าแต่วันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าให้เลิกพระเจ้าบอกว่าให้ยุติสิ่งนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะวางสิ่งนี้ลงเพราะเรารู้ว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้วางแสดงว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีกว่าเอเมนไหมครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นพันธนาการในชีวิตของเรานะครับอย่าให้ความเป็น executive ในชีวิตของเราเนี่ยมันดึงชีวิตของเราอย่าให้ชื่อเสียงอย่าให้ภาพลักษณ์ต่างๆนะครับทำให้เราวางตัวเราไม่ลงฟังเสียงของพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการให้เราเดินต่อไปเราก็เดินต่อไปพระเจ้าให้เราหยุดเราก็ต้องหยุดผมชอบเพลงหนึ่งนะครับที่ผมฟังนะครับเขาบอกว่า When God Move I Move ถ้าพระเจ้าบอกให้เราไปเราไปถ้าพระเจ้า Move เราก็จะ Move กับพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือการฟังเสียงของพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ17นะครับและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังจะผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจพี่น้องครับดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วครับถ้าโลกนี้เป็นเพียงแค่บ้านที่อยู่เพียงชั่วคราวเวลาเกิดปัญหาก็อย่าทุกข์เกินและเมื่อความรุ่งเรืองมาถึงก็อย่าไปยึดติดอีกครั้งหนึ่งนะครับการอยู่ในโลกนี้นะครับเมื่อเผชิญกับปัญหาก็อย่าทุกข์เกินแต่เมื่อเผชิญกับความรุ่งเรืองก็อย่าไปยึดติดกับมันนี่คือสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะครับวันนี้ดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบและอย่าไปให้สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่เราสละมันไม่ได้พี่น้องครับพอพูดถึงความทุกข์ท่านก็ต้องเข้าใจสัจธรรมของความทุกข์สักนิดนะครับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเอเมนมั้ยครับวันนี้ใครเจอกับปัญหาใครเจอความทุกข์ต้องรู้ว่ามันจะอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าใครมีความสุขเยอะๆนะครับก็ขอให้รู้ความจริงว่าความสุขหรือความสำเร็จมันเสื่อมสลายไ
เอเมนไหมครับเท้าของเราอยู่ในโลกก็จริงนะครับแต่ตาของเราต้องมองไปที่แผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับเท้าของเราเหยียบอะไรเหยียบพื้นนี้เรารู้ว่าเรากำลังต้องอยู่กับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้ตาของเราใจของเรานะครับจดจ่อไปที่อาณาจักรของพระองค์และนั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับซิกลาได้กล่าวไว้ว่าเพียงคนหนึ่งที่ประจักษ์แจ้งในความจริงก็ทรงค่ากว่าร้อยคนที่แค่สนใจในความจริงน่าฟังนะครับเพียงแค่คนหนึ่งที่ประจักษ์แจ้งในความจริงก็มีประโยชน์มากกว่าคนที่สนใจในความจริงเท่านั้นการสนใจในสัจธรรมความจริงอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับกว่าที่ท่านต้องไปค้นหาความจริงและพบความจริงนั้นว่าความจริงของสิ่งที่จริงนั้นมันคืออะไรใช่ไหมครับบางทีเราคิดว่านี่เป็นความจริงนะแต่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรรู้หรือเปล่าเราต้องรู้ไปถึงจุดที่จะทำให้เรามีสติและดำเนินชีวิตไปอย่างรู้ตัวอย่างรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อย่าเป็นคนที่สนใจเพียงแค่ความจริงของชีวิตแต่เราดำเนินชีวิตแบบตามใจตัวเองการรู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ไม่ดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นหน้าตาก็จะเริ่มคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้ความจริงใดๆเลยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงก็ขอให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่รู้หน่อยเอเมนไหมครับนี่คือก้าวที่หนึ่งนะครับก้าวที่หนึ่งก็คือก้าวโดยรู้ความจริงของความชั่วคราวที่อยู่ในโลกนี้นะครับแล้วเราจะไม่พลาดพลั้งในการดำเนินชีวิตเลยนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับบอร์ดคนข้างๆนะครับว่าก้าวโดยเข้าใจความชั่วคราวของชีวิตในโลกนี้ครับมันเป็นความชั่วคราวจริงๆนะครับประการที่สองครับก้าวด้วยความเชื่อก้าวด้วยความเชื่อเราพูดคำนี้อยู่หลายครั้งนะครับอ่านพระคัมภีร์ก็จะเห็นถึงเรื่องความเชื่อเชื่อจริงๆเชื่ออย่างหนักแน่นเชื่ออย่างมั่นคงแท้จริงแล้วความเชื่อมีผลต่อชีวิตคริสเตียนมากทีเดียวในข้อที่7ได้บันทึกว่าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่เรามองเห็นความเชื่อคือสิ่งที่ไม่เห็นใช่ไหมครับถ้าเห็นแล้วเชื่อเนี่ยจะเรียกว่าความเชื่อได้อย่างไรดังนั้นก้าวที่2ที่มั่นคงคือก้าวไปด้วยความเชื่อเปาโลได้บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนนั้นอยู่บนความจริงเรื่องโลกหน้าโลกที่เรายังมองไม่เห็นด้วยตาวันนี้แต่เราก็เชื่อว่ามีจริงนี่คือสิ่งที่เปาโลบอกว่าแม้เรายังไม่เห็นด้วยตาแต่เราก็เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงจากการอ่านพระคัมภีร์จากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าส่วนตัวจากประสบการณ์ของเรากับพระเจ้ากับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเราสัมผัสได้ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกนั้นเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักในข้อนี้นะครับการรับรู้ถึงปลายทางที่สูงส่งเช่นนี้จำเป็นจะต้องใช้ความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงการที่ท่านรู้ถึงความจริงว่าปลายทางเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมีความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงความเชื่อเป็นมิติฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเราความเชื่อเป็นมิติที่ผู้เชื่อที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากเท่าไหร่ความเชื่อของท่านก็จะมากขึ้นเท่านั้นเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราขยายความเชื่อของเราออกให้มากๆนะครับเพื่อเราจะสามารถเห็นความจริงนั้นตามด้วยนะครับที่ฮีบรูบทที่11ข้อ1นะครับฮีบรู11ข้อ1ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งความเชื่อเป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอีกข้อ1นะครับยอห์น11ข้อ40พระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระธรรม2ข้อนี้กำลังอธิบายในความหมายเดียวกันเลยนะครับว่าผู้ที่ตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างมีความเชื่อเขาจะมีโอกาสสัมผัสฤทธานุภาพของพระเจ้า
ใครก็ตามที่ตั้งเป้าหมายและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเขาจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างชัดเจนและเขาสามารถที่จะเป็นพยานได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่ความบังเอิญผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่นี่ท่านมีประสบการณ์เช่นนี้ท่านสัมผัสฤทธานุภาพของพระเจ้าท่านสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านวันนั้นและท่านตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างลงไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตรรกะของความคิดไม่ใช่สิ่งที่ท่านสัมผัสได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากับท่านเท่านั้นที่รู้กันนะครับพี่น้องครับพี่น้องคิดว่ามันจริงไหมครับว่าคนเราใช้ชีวิตตามขนาดของความเชื่อพี่น้องว่าจริงไหมครับมีความเชื่อเท่าไหร่มันก็จะกำหนดวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่เราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะคนหนึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้ามากเลยแต่อีกคนหนึ่งมีความเชื่อน้อยกว่าไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อหน้าต่อตาเราดังนั้นวันนี้ถ้าหากว่าความเชื่อของท่านใหญ่โตความสำเร็จและความราบรื่นและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างใหญ่โตด้วยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เราขยายความเชื่อของเราให้ใหญ่โตบอกคนข้างๆว่าขอให้ความเชื่อของท่านใหญ่โตเพื่อความสำเร็จของท่านจะใหญ่โตตามไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมีความเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะคอยอยู่ข้างๆเราด้วยเสมอเอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่ให้โอกาสเสียของเอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่ให้โอกาสที่เกิดขึ้นกับเราเสียของพระเจ้าจะไม่ waste opportunities แต่พระเจ้าจะให้ opportunities สร้างสรรค์อะไรบางอย่างก่อตัวมาเป็นความเชื่อที่หนักแน่นให้กับลูกของพระองค์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เรามีความพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยกำลังและความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเอเมนไหมครับบางคนบอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นยาล้างตาทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นชอบไหมครับความเชื่อเป็นยาล้างตาพี่น้องลองขยี้ตาสิครับแล้วลองดูซิว่าท่านเห็นอะไรชัดมากขึ้นไหมครับวันนี้เราต้องหมั่นที่จะขยี้ตาฝ่ายวิญญาณของเรานะครับว่าเราต้องเห็นมากกว่าที่เราเห็นตอนนี้ครับเราต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นสถานการณ์ผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านหลักการแห่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วสิ่งที่ท่านเห็นอย่างชัดเจนนั้นจะทำให้ท่านเดินผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้จะทำให้ท่านเดินไปสู่เป้าหมายและคว้าเอาความสำเร็จมาได้วันนี้ขอให้ประตูแห่งโอกาสเปิดออกสำหรับคนที่เชื่อเอเมนไหมครับพี่น้องครับแต่สำหรับคนที่ขาดความเชื่อนะครับชีวิตของเขาก็จะเห็นแต่อุปสรรคมองทุกอย่างในแง่ลบอันนี้ผมพูดเผื่อว่าท่านไปเจอเหตุการณ์นี้นะครับไม่ได้ว่าท่านเป็นนะครับเผื่อว่าท่านไปเจอเหตุการณ์นี้ก็ขอให้ท่านช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาเถอะครับสำหรับคำพูดแง่ลบคำพูดที่ขาดความเชื่อลองฟังคำพูดที่ขาดความเชื่อนะครับไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ไหวมันยากเกินไปแย่แล้วไม่มีทางออกใครก็ช่วยผมไม่ได้พี่น้องครับนี่คือดัชนีวัดความเชื่อว่าเริ่มถดถอยแล้วก็ขอให้ท่านหนุนใจเขานะครับพาเขาออกมาจากความอะไรความงงๆของชีวิตนะครับความมึนๆของชีวิตว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการให้เพื่อนของเราไม่ต้องการให้คนที่เรารักเนี่ยเดินหลงทางขอให้พาเขาออกมาสู่ความเชื่อที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้นะครับวันนี้ถ้าเราคิดลบชีวิตก็พบแต่ทางตันนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกทางตันก็จะถูกเปิดออกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้สิ่งต่างๆที่เราเผชิญอยู่นะครับเราเผชิญทางตันเราเชื่อพระเจ้าจะมีทางออกถ้าประตูปิดพระเจ้าจะเปิดหน้าต่างเอเมนไหมครับถ้าหน้าต่างปิดประตูพระเจ้าจะเปิดประตูให้กับเราออกไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นถ้าประตูและปิดหน้าต่างก็ปิดเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดหลังคาให้เราออกไปเลยเอเมนไหมครับเจสซี่แจ็กสันบอกว่าหากคุณคิดแล้วว่าคุณทำแล้วอย่างเต็มที่ทำอย่างมีเหตุผลเต็มทุกอย่างเต็มกำลังแล้วจิตใจของคุณก็เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นพึงรู้เถิดว่าคุณจะทำมันสำเร็จแน่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าจง
จงสร้างความมั่นใจและทำส่วนของเราอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังนะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินอยู่เสมอเราบอกว่าให้เราทำส่วนของเราอย่าง 100% ใช่ไหมครับทำแบบสุดเหยียดของเรานะครับแล้วเกินไปกว่านั้นเนี่ยคือประหัตพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเราทำ 100% พระเจ้าทำ 100% เอเมนไหมครับนี่คือประการที่2นะครับก้าวไปด้วยความเชื่อประการที่3ครับก้าวด้วยเป้าหมายแรงจูงใจที่สูงส่งก้าวไปด้วยเป้าหมายแรงจูงใจที่สูงส่งในข้อ8นะครับและเรามั่นใจและพอใจที่จะไปจากร่างกายนี้และอาศัยอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดีเราจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยไม่ว่าจะอยู่หรือไปนะครับก็ขอให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราเปาโลได้กล่าวถึงความปรารถนาและเป้าหมายสูงสุดของเขาว่าการได้ไปอยู่กับพระเจ้าและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยอยู่พระเจ้าก็พอพระทัยกลับไปสู่บ้านของเราพระเจ้าก็พอพระทัยดังนั้นเปาโลจึงพยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีสติปัญญามองไปที่แผ่นดินของพระเจ้าและเขาจดจ่อในสิ่งที่ถาวรไม่ใช่สิ่งที่มีความชั่วคราวนี่คือสิ่งที่เปาโลกำลังจะพูดกับเราด้วยวันนี้ขอให้เราจดจ่อกับสิ่งที่มีความถาวรอย่าจดจ่อกับสิ่งที่เป็นความชั่วคราวพี่น้องครับแรงจูงใจเป็นคำที่ฟังง่ายๆนะครับแต่อาจจะเข้าใจไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับว่าแรงจูงใจมันมีพลังขนาดไหนแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่มาจากภาวะข้างในแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังมหาศาลแม้มองไม่เห็นแต่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับและสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มีสาระสำคัญที่คริสเตียนจะต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบเป้าหมายเป็นปลายทางของการเดินทางแรงจูงใจก็คือเครื่องยนต์เราต้องมีเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงๆเราต้องมีแรงจูงใจเราต้องสร้างพลังใจที่ติดเทอร์โบใช่ไหมที่เป็นพลังที่มีสมรรถนะสูงที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จวันนี้ขอให้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบแรงจูงใจในชีวิตของท่านอยู่เสมอนะครับว่ามันยังออกแรงดีอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้ชีวิตของเราเดินไปเดินมาแบบความรู้สึกเศร้าๆนะครับถอดใจถอนหายใจอยู่เสมอนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องพาเครื่องยนต์ของเราตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไมเครื่องยนต์ชีวิตของเราทำไมแรงจูงใจในชีวิตของเราจึงเริ่มอ่อนแรงลงไปอย่างนั้นพี่น้องครับเราแต่ละคนเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันมากหรอกครับเขาบอกสรีระของคนในองค์ประกอบแล้วทางกายภาพก็ดีทางสติปัญญาก็ดีนะครับมนุษย์ไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความคิดและความเชื่อและขนาดของแรงจูงใจต่างหากคนที่ชนะก็ไม่ได้ชนะเพราะเก่งกล้าสามารถอะไรมากนะครับแต่เขาชนะได้อาจจะมาจากพลังที่อยู่ในชีวิตของเขาที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาไปสู่เป้าหมายคำถามก็คือวันนี้เราจะสร้างแรงจูงใจที่สูงส่งเช่นนี้ได้อย่างไรนี่คำถามนี่เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้กับตัวเราเองนะครับท่านจะสร้างเครื่องยนต์แรงจูงใจที่สูงส่งให้กับตัวท่านเองได้อย่างไรคนข้างๆก็ช่วยสร้างแรงจูงใจที่สูงส่งอันนี้ให้กับเราไม่ได้มากกว่าที่เราสร้างด้วยตัวเราเองท่านต้องติดสนิทกับพระเจ้าท่านต้องแสวงหาพระกำลังของพระเจ้าและที่สำคัญเองท่านจะต้องมีนิมิตท่านจะต้องมีเป้าหมายที่สูงส่งก่อนคนเราถ้ามีเป้าหมายนะครับก็จะเกิดเป็นพลังคนเราดำเนินชีวิตแบบไปวันๆค่ำไหนนอนนั่นนะครับเขาจะมีพลังในจิตใจได้อย่างไรแต่คนเราที่มีพลังได้ต้องรู้ว่ากำลังจะทำอะไรอยู่เป้าหมายจริงๆในชีวิตต้องการอะไรพระเจ้าต้องการคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในพระคัมภีร์ใช้คำว่านิมิตพระเจ้าต้องการให้แต่ละคนนี่มีนิมิตแต่ไม่ใช่เพียงแค่มีนิมิตอย่างเดียวจะต้องมีนิมิตที่ชัดเจนอีกด้วยฮาบากุก2ข้อ2ถึง3นะครับฮาบากุกบทที่2ข้อ2ถึง3แล้วพระยาเวห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสา
ถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านักนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคริสเตียนจะต้องมีเป้าหมายชีวิตจะต้องมีนิมิตที่ชัดเจนเป็นการเปรียบเทียบว่าขนาดของความชัดเจนเนี่ยจะต้องชัดเจนในระดับที่แม้แต่คนที่วิ่งเนี่ยนะครับก็ยังเห็นเลยว่าเราเขียนอะไรลงไปนี่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะครับเพราะเวลาเราวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราอ่านอะไรไม่ออกหรอกครับเราก็จะวิ่งอ่านแล้วอ่านไม่ทันใช่ไหมครับแต่เป็นการเปรียบเทียบว่ามันเป็นดีกรีของความชัดเจนว่าแม้แต่คนที่วิ่งผ่านเนี่ยยังเห็นนิมิตของท่านเลยแต่คำว่านิมิตเนี่ยไม่ได้เห็นเพียงแค่ตัวหนังสือที่เราไปติดไว้ข้างฝานะครับว่าฉันมีนิมิตเพื่ออะไรและเพื่อใครแต่ความใหญ่โตและความชัดเจนของนิมิตเนี่ยคือการสำแดงชีวิตของท่านต่างหากว่าเรามีนิมิตที่ชัดเจนด้วยคำพูดและด้วยความประพฤติด้วยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นลูกของพระองค์มีความชัดเจนเช่นนี้แต่ถ้านิมิตของเราชัดขนาดนั้นความประพฤติของเราหรือพฤติกรรมของเราชัดเจนขนาดนั้นนะครับชีวิตของเราจะเกิดผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับและคนที่ว่านี้ก็คือเราทุกคนในห้องประชุมนี้นะครับไมเคิลแองเจโลได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานให้ข้าพระเจ้ามีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่าความสามารถของข้าพระเจ้าเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าขอโปรดประทานให้ข้าพระเจ้ามีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่าความสามารถของข้าพระเจ้าเสมอนี่คือสิ่งที่เราเองก็ควรจะอธิษฐานเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอธิษฐานขอพระเจ้าใส่ภาระใจอธิษฐานขอพระเจ้าใส่แรงจูงใจที่สูงส่งให้กับชีวิตของเรามากๆและมากกว่าความสามารถของเราเสียอีกเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาความสามารถของเราเนี่ยให้ตอบภาระใจของเราด้วยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่คริสเตียนควรจะอธิษฐานเช่นนี้และการที่มีใจที่มีพลังอย่างนี้แหละครับจะสามารถทำให้ท่านมีกำลังที่อัศจรรย์เป็นกำลังที่เกินธรรมชาติเป็นกำลังที่ทำงานร่วมกับพระเจ้าผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับเป็นเรื่องราวของผู้รับใช้ท่านหนึ่งของคริสตจักรเราเนี่ยแหละครับคริสตจักรที่นครราชสีมานะครับเป็นเรื่องราวของขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์นะครับอาจารย์ยงยุทธหาริกันนะครับท่านเป็นผู้รับใช้ในจังหวัดโคราชท่านมาเชื่อตอนสมัยหนุ่มต่อมาท่านก็ได้แต่งงานมีครอบครัวแต่ด้วยหน้าที่การงานของท่านนะครับท่านจะต้องกลับไปทำงานที่บ้านเกิดที่อำเภอบ้านเลื่อมแต่ทุกวันอาทิตย์อาจารย์ก็พาครอบครัวของอาจารย์เนี่ยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งมานะครับพาลูกและภรรยาเดินทางมาประมาณ100กิโลเมตรเพื่อมานมัสการพระเจ้าในเมืองก็คือในตัวเมืองโคราชนั่นเองนะครับที่คริสตจักรสานสัมพันธ์พี่น้องครับท่านไม่ได้ทำแบบอะไรแบบครั้งเดียวแล้วเลิกนะครับแต่ท่านทำอย่างนี้ติดต่อกันมา2ปีเต็มๆคนที่ทำอะไรติดต่อกันอย่างนี้ถึง2ปีเนี่ยจะต้องมาจากชีวิตที่หนักแน่นและมั่นคงมากๆท่านไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่าลำบากแต่ท่านทำด้วยแรงจูงใจที่รักพระเจ้าจริงๆจนกระทั่งศิษยาภิบาลของเราเห็นภาระใจของท่านและเห็นความมุ่งมั่นของท่านนะครับก็เลยหนุนใจให้ท่านไปตั้งคริสตจักรที่จังหวัดบ้านเกิดของท่านเลยนะครับที่บ้านเลื่อมนะครับและพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านก็กลับไปเปิดคริสตจักรที่บ้านเลื่อมเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แม้แต่เซเว่นยังไม่กล้าเข้าไปเลยนะครับ พอเห็นภาพไหมครับแต่ภาระใจของท่านใหญ่โตครับภาระใจของอาจารย์ใหญ่โตมากครับจนกระทั่งไม่นานก็มีผู้เชื่อ20คนสรรเสริญพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับต่อหน้าต่อตาเรานะครับนี่มาจากชีวิตที่ทรงพลังของอาจารย์ร่วมมือกับพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้คนที่มีแรงจูงใจสูงส่งอย่างนี้นะครับมีมากจริงๆนะครับวันนี้ที่นครราชสีมามีคริสตจักรอยู่3แห่งรวมกันแล้วประมาณ100คนทั้งหมดนี้เกิดจากคนที่มีหัวใจเหมือนอาจารย์ยงยุทธนี่แหละครับสรรเสริญพระเจ้านะครับให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้านะครับเหตุการณ์แบบนี้เรื่องราวแบบนี้ควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับวันหนึ่งจะมีคนเอาชีวิตของท่านไปเป็นคำพยานชีวิตเอเมนไหมครับว่าเขารู้จักคนคนหนึ่งที่มีชีวิตที่
รักพระเจ้าสุดชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นคำพยานที่จะถวายเกียรติพระเจ้านะครับวันนี้ขอให้พี่น้องฉลาดในการใช้ชีวิตเลือกเป้าหมายที่ทรงคุณค่าเสียก่อนเลือกเป้าหมายที่ทรงค่าเสียก่อนนะครับแล้วจึงเทชีวิตของท่านลงไปเรารู้ว่าเป้าหมายใดมีค่ากับชีวิตของเราเราจะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อเป้าหมายนั้นนะครับวันนี้ขอให้เราตั้งเป้าหมายชีวิตของเรานะครับขอให้ทำเป็นภาคปฏิบัติก็คือตั้งเป้าสัก10ปีดีไหมครับ15ปี20ปีก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยต้องมีเป้าอยากเห็นเราทำอะไรอยากเห็นอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไรผ่านชีวิตของเรา10ปีก็ได้5ปีก็ได้1ปีก็ได้1เดือนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับวันนี้ขอให้ออกแบบอย่าดำเนินชีวิตแบบค่ำไหนนอนนั่นนะครับอย่าไปแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับวันนี้ทุกวันเป็นเข็มนาฬิกาที่เดินอยู่ตลอดเวลาเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อจะหมดแล้วก็ขอให้หมดอย่างมีคุณค่าหมดอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับจอห์นเวสลีย์กล่าวว่าขอทีมงานให้ข้าพเจ้าสัก100คนผู้ซึ่งไม่รักสิ่งใดเลยยกเว้นแต่พระเจ้าผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใดเว้นแต่ความบาปแล้วข้าพเจ้าจะเขย่าโลกนี้ให้พระคริสต์โอ้โหเป็นคำพูดที่ฟังแล้วจิตใจของท่านฮึกเหิมไหมครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าเราก็สามารถที่จะเขย่าโลกใบนี้ได้ด้วยเช่นกันถ้าเราไม่รักใครนอกจากรักพระเจ้าแล้วเราก็จะรังเกียจความบาปนะครับเขาบอกว่าเพียงคุณสมบัติเพียงแค่นี้แหละครับเราจะสามารถเขย่าโลกใบนี้ได้เราและคนที่เรารักจะร่วมใจกันดำเนินชีวิตอย่างมีความฉลาดและนำไปสู่การเกิดผลอย่างมากมายนะครับนี่คือประการที่3นะครับก้าวไปด้วยเป้าหมายก้าวไปด้วยเป้าหมายแรงจูงใจที่สูงส่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้เราเขียนเป็นแผนคร่าวๆตอนนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเราอยากเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างไร1ปี5ปี10ปี15ปี20ปีก็เขียนแผนนั้นไว้นะครับและจากนั้นก็เดินตามแผนนั้นโดยมีพระเจ้าเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของท่านเอเมนไหมครับประการสุดท้ายนะครับประการที่4นะครับก้าวด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้าวันนี้เรามาอยู่ในโลกนี้อย่างมีเป้าหมายและเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อการอยู่ของเราวันนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับวันหนึ่งเราต้องกลับไปสู่การรีพอร์ตวันหนึ่งเราต้องกลับไปสู่การเสนอรายงานต่อพระเจ้าในข้อ10ได้บันทึกว่าเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วทุกสิ่งที่เราหว่านออกไปต้องเก็บเกี่ยวทุกสิ่งที่เราทำเราต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะทำบางอย่างหรือไม่ทำบางอย่างท่านต้องรับผิดชอบเอเมนไหมครับเปาโลได้กล่าวว่าเหตุผลที่การใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เพียงแค่ใช้ไปเปล่าๆแต่การใช้ในแต่ละวันหนึ่งเราต้องกลับไปเสนอรายงานต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ให้วาระสุดท้ายเมื่อเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้ววันที่เราไปหาพระเจ้าก็ขอให้เรามีเรื่องดีๆที่จะไปเล่าให้พระเจ้าฟังว่าเราได้แอดเวนเจอร์ในโลกนี้เท่านี้ปีแล้วนะครับมีสิ่งต่างๆที่เราดีใจที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราก็จะมีความสุขที่ไปหาพระเจ้าวันที่เรากลับไปหาพระเจ้าเราเรียกว่าการรับการพิพากษาแต่การพิพากษานั้นไม่ใช่การพิพากษาลงโทษลูกของพระองค์แต่เป็นการพิพากษาเพื่อให้บำเหน็จกับลูกของพระองค์วันนั้นขอให้เรามั่นใจว่าเราจะกลับไปรับบำเหน็จสิ่งที่เราทำในโลกนี้เราต้องรับผิดชอบไม่ว่าสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราไม่ทำก็ตามนะครับวันนี้ขอให้เรามั่นใจว่าวันที่เราไปรีพอร์ตกับพระเจ้าวันที่เราไปเสนอรายงานก็ขอให้เราไม่ได้พูดด้วยเสียงอะไรเสียงที่อ้ำอึ้งนะครับขอให้เราพูดด้วยคำพูดหรือเรื่องราวที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเราอยู่ในโลกนี้อย่างสมศักดิ์ศรีคริสเตียนอีเมนไหมครับขอให้เราบอกตัวเองว่าเราอยู่ในโลกนี้ขอให้อยู่แบบสมศักดิ์ศรีคริสเตียนสักหน่อยนะครับอย่าให้อยู่แบบพอได้อยู่แล้วก็ไปแบบพอได้ไปนะครับขอให้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็ไปอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยอีเมนไหมครับมีเจ้านายสูงสุดที่คอยดูชีวิตของเราอยู่บนสวรรค์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะพลาดไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้วันนี้ไม่มีมุมมืดที่พระเจ้ามองไม่เห็นชีวิตของเราเราไม่สามารถหลบจากพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สมควรทำเราก็ทำต่อไปส
ิ่งที่ไม่สมควรทำสิ่งที่เป็นความบาปรู้อยู่แล้วเรื่องนี้พระเจ้านับว่าเป็นความบาปวันนี้อย่าล้อเล่นกับพระคุณของพระเจ้าขอให้เราตัดสินใจกลับใจจากสิ่งที่เราทำอย่างไม่ถูกต้องและเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับการพูดอย่างนี้ไม่ได้กำลังจะพูดให้ทุกคนรู้สึกเกิดความกังวลหรือความรู้สึกหวาดกลัวว่าโอ้พระเจ้าเอาจริงขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องครับสิ่งนี้ถ้าเรารู้พระเจ้ากำลังมองเราอยู่นะครับไม่ควรที่เราจะหวาดกลัวเลยนะครับเพราะเรารักพระองค์และพระองค์ก็รักเราแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเราว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยพระเจ้าจ้องมองดูเราอยู่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในความหวาดกลัวเลยนะครับแต่ขอให้เกิดเป็นความมั่นใจว่าพระเจ้าไม่เคยพลาดจากการดูแลเราพระองค์ไม่เคยคลาดสายตาจากชีวิตของเราเลยนะครับผมเคยถามตัวเองว่าผมรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรนอกจากพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของผมแล้วผมสัมผัสได้พระเจ้าอวยพรชีวิตของผมอย่างมากจริงๆไม่ว่าในยามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าในยามที่ผมประสบความสำเร็จในยามที่ผมเผชิญกับปัญหาผมรู้ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่ด้วยผมพูดกับพี่น้องหลายคนว่าวันนี้ถึงแม้ผมจะรับใช้พระเจ้าแบบสุดชีวิตเลยนะครับผมก็ยังไม่เทียบกับความรักที่พระเจ้ารักผมเพราะงั้นสิ่งที่ผมบอกตัวเองว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของผมปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าและผมเชื่อว่าภาระใจนี้เป็นภาระใจของพวกเราทุกคนด้วยเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเรารับใช้พระเจ้าขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราเชิดชูเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องของการรับใช้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจความจริงอย่างนี้นะครับว่าการที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรบางอย่างการทรงเรียกของพระองค์มาถึงเราให้เราทำอะไรบางอย่างนั้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้สิ่งนั้นเป็นพรต่อชีวิตของเรานะครับเราไม่ต้องการให้สิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยกลายเป็นแอกเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเป็นภาระหนักแต่เราต้องเข้าใจความจริงว่าแท้จริงแล้วเวลาพ่อแม่ใช้ให้เราทำอะไรพ่อแม่ต้องการให้เราได้รับสิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราทำจริงๆพ่อแม่ทำเองก็ได้ใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยครับวันนี้จริงๆพระเจ้าสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีเราก็ได้ครับแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับผิดชอบร่วมกันพระเจ้าต้องการให้เราร่วมโครงการ God bless you พระเจ้าต้องการให้เรามีสร้าง connection พระเจ้าต้องการให้เรามี vision พระเจ้าต้องการให้เรารับผิดชอบต่องานของพระองค์เนี่ยแท้จริงแล้วเหตุผลเดียวของพระองค์คือต้องการที่จะ bless ต้องการที่จะอวยพรเราต้องการที่จะให้มี blessingต้องเติบ S ด้วยนะต้องการให้มี blessings ในชีวิตของเราให้มากๆด้วยนะครับพี่น้องครับอับราฮัมมาสโลเขาได้พูดถึงเรื่องของทฤษฎีของบันไดของชีวิตนะครับเขาบอกว่าคนเราต้องการที่จะพบตัวตนที่แท้จริงและนั่นเป็นสิ่งที่เป็นขั้นบันไดสุดท้ายที่คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้นี่ผมสรุปสั้นๆนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราได้ทำอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวตนของเราเนี่ยนะครับมันคือเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตจริงๆการที่เราค้นพบสิ่งที่เราควรจะทำพึงกระทำในตัวเราเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขและบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆตัวอย่างเช่นนะครับจิตรกรต้องการวาดภาพพี่น้องลองคิดดูจิตรกรไม่วาดภาพแล้วก็เรียกว่าจิตรกรได้ยังไงจริงไหมแล้วจิตรกรไม่วาดภาพจิตรกรก็นั่งรู้สึกว่าชีวิตนี่มันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนักกวีที่ไม่สร้างบทกวีเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ฟูลฟิลเพราะเขาไม่ได้เติมเต็มในส่วนที่เขาเป็นและคริสเตียนล่ะครับคริสเตียนเราจะมีสันติสุขได้อย่างไรเราจะมีความรู้สึกพอใจในชีวิตของเราพอใจในศักดิ์ศรีของความเป็นคริสเตียนได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับเราถูกเรียกมาแล้วเราถูกเลือกแล้วนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ9นะครับและพวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราถูกเรียก
และถูกเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เรามาเชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีสมกับการที่พระเจ้าให้เกียรติเราสมกับที่พระเจ้าเรียกเราว่าบุตรของพระองค์ขอให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วทำสิ่งนั้นวันนี้หวังว่าพระชนะตลอดวันนี้นะครับทำให้เราได้มองเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยเราอยากจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับขอให้การทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงท่านเป็นพรในชีวิตของท่านขอให้การรับใช้ที่อยู่ในชีวิตของเรากลายมาเป็นความสุขสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราผมอยากจะปิดท้ายคำเทศนาในวันนี้นะครับด้วยเรื่องนึงที่ผมคิดว่าท่านฟังและท่านจะชอบมิชชันนารีหญิงคนหนึ่งนะครับมาร์กาเร็ตสติงเจอร์นะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่น่ายกย่องมากนะครับเธอได้รับใช้พระเจ้าในประเทศอินโดนีเซียมากว่า40ปีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของเธอนะครับในวัยเด็กนะครับเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นมิชชันนารีตั้งแต่อายุ 11-12 เพราะคุณพ่อของเธอจะซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตของมิชชันนารีมาให้เธออ่านเธออ่านแล้วเธอก็ชอบนะครับจนกระทั่งเธอตัดสินใจเข้าไปเรียนในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และอยากเป็นนิมิชชันนารีอย่างมากในขณะที่เธอเรียนอยู่นะครับเธอได้รับการบอกเล่าจากบรรดามิชชันนารีที่ออกไปรับใช้พระเจ้าณที่ต่างๆในโลกนะครับมันเล่าให้เธอฟังนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะครับคนเหล่านั้นก็เล่าให้เธอฟังว่าเป็นความตื่นเต้นเป็นความท้าทายแต่ก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเหมือนกันไปเจอหนูในห้องนอนไปเจอแมงมุมตัวโตๆและไปเจอความลำบากหลายอย่างในชีวิตเช่นกันพี่น้องครับเธอฟังแล้วเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกกลัวเลยครับแต่ยิ่งฟังมากเท่าไหร่นะครับเธอก็เกิดเป็นภาระใจมากขึ้นเท่านั้นก็เกิดเป็นความรู้สึกร่วมมากขึ้นเท่านั้นว่าเหลือจริงเหรออยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยจริงๆเลยนะครับ ถ้าอยากมีความรู้สึกร่วมแบบนี้ไหมครับพี่น้องครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะเอายังไงดีนะครับเธอก็กางแผนที่ออกนะครับและพระเจ้าก็บอกว่าให้เธอไปที่อินโดนีเซียเธอก็บอกอ่ะพระเจ้าบอกให้ไปก็ไปนะครับเธอไปที่ดินแดนที่เรียกว่าปาปัวแถวตะวันตกนะครับที่หมู่บ้านเซงโกะของชนเผ่าชีตักนะครับชีตักเนี่ยเป็นชนเผ่าและพูดภาษาชีตักด้วยเธอเองก็ไม่รู้หรอกครับภาษานี้นะครับแต่เธอก็พยายามที่จะเข้าใจภาษานี้นะครับเรียนรู้จนกระทั่งเธอตัดสินใจที่จะแปลพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เป็นภาษาชีตักให้คนชีตักได้อ่านพี่น้องรู้ไหมเขาจะใช้เวลากี่ปีครับเธอใช้เวลาถึง20ปีในการที่จะเตรียมพระคัมภีร์เล่มนี้ในการอ่านที่นานมากนี่นะครับก็เพราะว่าเธอต้องค้นคว้าหาภาษาเดิมภาษาใหม่สิ่งที่ถูกใช้อะไรและคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีด้วยนะครับก็เลยทำให้เธอใช้เวลานานพอสมควรนะครับจนกระทั่งเธอสามารถหยิบหนังสือเล่มนี้แล้วบอกว่านี่คือพระคัมภีร์ภาษาชีตักแต่วันหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอไปยืนอยู่ที่ริมน้ำและมีคนบอกเธอว่ายังมีอีกเผ่าหนึ่งนะที่อ่านภาษาชีตักไม่ออก เธอก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นพระเจ้าจะให้แปลอีกภาษาเหรอเธอก็รับปากนะครับกับคนแถวนั้นว่าเอาละเธอคิดว่าพระเจ้าเป็นคนนำเธอแหละเธอจะแปลอีกภาษาหนึ่งนะครับแล้วเธอก็ได้ใช้เวลาอีก5ปีในการแปลนะครับแต่รอบนี้ใช้เวลาน้อยลงนะครับเพราะเธอมีเครื่องทุ่นแรงนะครับยุคต่อมาก็มีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วนะครับเธอก็ทำงานได้เร็วขึ้นใช้เวลา5ปีนะครับพี่น้องครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับความท้าทายที่พระเจ้ามอบให้กับเธอนะครับภาระใจที่พระเจ้าใส่ให้กับเธอเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับเธอได้ยินมาว่ามีอีกหมู่บ้านนึง ไม่ได้แปลแล้วครับมีอีกหมู่บ้านนึงที่มีคนอยู่เยอะเลยแต่หมู่บ้านนี้เดินเท้าเข้าไปไม่ได้ไปได้ด้วยเกวียนหรือเรือแคนูเท่านั้นเองเธอบอกอย่างนั้นเหรอแต่ไปได้ใช่ไหมไปได้แต่คนบอกเธอว่าแต่อย่าไปเลยเพราะว่าที่นั่นเป็นถิ่นของชนเผ่ากินคนถ้าเข้าไปแล้วเธออาจจะไม่ได้กลับออกมาแต่พี่น้องครับพระเจ้าใส่ภาระใจของเธอมากเกินกว่าที่เธอจะกลัวแล้วครับตอนนี้เธอก็บอกยังไงก็จะไปครับสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะไปด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่เธอคิดว่าจะทำได้นะครับ
เธอขอให้คนท้องถิ่นพาเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับแล้วก็จอดส่งเธอที่บนอะไรบนบริเวณท้องถิ่นตรงนั้นนะครับขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงนะครับปรากฏว่าคนขับเฮลิคอปเตอร์บอกว่าลงไม่ได้มันป่าหนาทึบมากลงไม่ได้เลยกลับเถอะแต่เธอก็บอกว่าไม่วิธีลงก็คือต้องโรยตัวเธอลงไปแต่ก่อนที่จะลงมาคนขับก็บอกว่าอย่าไปเลยมันเสี่ยงมากคุณจะไม่มีโอกาสกลับมาเลยนะคุณรู้ไหมเธอตอบด้วยเสียงที่ชัดเจนนะครับว่าคุณไม่เข้าใจฉันไม่กลับมาไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ไปไม่ได้โอ้โหพี่น้องฟังดูแล้วรู้สึกเกิดพลังขึ้นมาร่วมกับเธอไหมครับเขาบอกว่าคุณไม่เข้าใจฉันไม่กลับมานั้นไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่ภาระใจให้กับเธอจนกระทั่งเธอก็ไปจริงๆนะครับแล้วเธอก็ถูกหย่อนตัวลงมานะครับแล้วเธอก็ถูกจับจริงๆด้วยจากนั้นนะครับพี่น้องคิดว่าเธอจะถูกกินไหมครับด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าเธอไม่ถูกกินครับแต่คนที่นั่นกลับรู้สึกชอบในอัธยาศัยของเธอและเธออยู่ที่นั่นอย่างมีความเสี่ยงมากนะครับ5ปีและอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้อวยพรให้รองหัวหน้าเผ่ากินคนนะครับเอารองก่อนละกันรองหัวหน้าเผ่ากินคนซึ่งเพิ่งไปกินคนมาหมาดๆนะครับมาตัดสินใจรับเชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์สรรเสริญพระเจ้าปรบมือให้กับพระเจ้าดีไหมครับโอ้แล้วท่านรองนะครับแล้วท่านรองก็บอกว่านะครับท่านรองบอกว่าการฆ่ามนุษย์เป็นบาปต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วโอ้โหสรรเสริญพระเจ้านะครับหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็อยู่ที่นั่นอีกหลายปีนะครับประมาณ5ปีความรับผิดชอบที่พระเจ้าใส่ให้กับชีวิตของเธอก็กลายเป็นความรอดของคนเผ่ากินคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่มีเหลือเรื่องแบบนี้ที่คนจะกล้าขนาดนั้นครับพี่น้องครับวันนี้พระเยซูคริสต์ยังตายเพื่อคนบาปอย่างเราได้ยังมีชีวิตที่งดงามของผู้รับใช้มากมายครับที่ตายอย่างภาคภูมิใจในอีกหลายๆประเทศวันนี้เราเองก็ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราที่ทุ่มเทเช่นเดียวกับผู้รับใช้คนนี้ด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้าท่านคิดว่า4ข้อนี้เป็นสิ่งที่ท่านอยากจะนำไปประยุกต์นำไปใช้นะครับก็ขอให้ท่านกลับไปใคร่ครวญอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอให้การทรงเรียกของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าได้พูดกับท่านพระเจ้าต้องการพาท่านไปสู่การเดินหน้าอย่างมั่นคงพระเจ้าต้องการให้ท่านอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าจะอยู่ในกายนี้หรือไม่อยู่ก็ตามพระเจ้าจะรับเกียรติผ่านชีวิตของเราถ้าท่านเชื่อฉันบอกเอเมนครับให้ร่วมใจอธิษฐานนะครับก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เสียงของพระองค์ที่มาเตือนชีวิตของเราทุกคนที่นี่ขอพระเจ้าให้เวลานี้เป็นเวลาของการตอบสนองเราไม่ต้องการเป็นเพียงแค่ผู้ฟังคำเทศนาหรือฟังพระชนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราต้องการให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะตอบการทรงเรียกของพระองค์พูดคุยกับพระองค์สิครับว่าวันนี้คำเทศนามีตอนใดบ้างที่ท่านคิดว่าพระเจ้ากำลังใส่ภาระใจนี้ให้กับท่านพระเจ้ากำลังเร้าใจท่านบางอย่างในการทำอะไรบางอย่างและไม่ทำอะไรบางอย่างพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ในโลกนี้ก็ตามเรารู้ว่าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าวันนี้ขอยอมจำนนต่อพระองค์ขอยอมจำนนต่อพระองค์สิ่งใดที่เป็นความบาปขอพระเจ้ายกออกจากชีวิตของเราในเวลานี้จากนี้ไปขอตัดสินใจเดินต่อไปก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงขอท่านเอามือวางที่ใจของเรานะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่ท่ามกลางที่ประชุมในเวลานี้แต่ต้องหัวใจของเราทุกคนที่นี่ให้เป็นความเข้าใจให้เป็นความสว่างในจิตใจของเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าให้เราเข้าใจถึงแผนการของพระองค์ที่มีต่อเรา
จากนี้ไปขอให้ทุกก้าวมีความมั่นคงขอให้ทุกก้าวมีความหนักแน่นให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างเข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกนี้ขอให้เรามีปัญญาขอให้เรามีนิมิตที่ชัดเจนชัดเจนทั้งคำพูดการเขียนและการแสดงออกจนคนมากมายเห็นนิมิตในชีวิตของเราอย่างชัดเจนด้วยเรารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่เพียงแค่ชั่วคราวอย่าให้เราเทชีวิตกับสิ่งต่างๆในโลกที่มันจะเสื่อมสลายไปขอให้เราสร้างขั้นบันไดในปัจจุบันนี้ไปจนถึงโลกหน้าขอให้เท้าของเราที่ยังเหยียบอยู่ในโลกนี้แต่ตาของเราใจของเรายังมองไปที่แผ่นดินสวรรค์อยู่ให้ทุกวันเราสร้างความมั่นคงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ว่าเป็นไปได้และเป็นจริงขอเรามีความเชื่อและวางใจในพระองค์เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตนี้ต้องการแรงจูงใจที่สูงส่งสำหรับพี่น้องที่มีความรู้สึกว่าท่านเหนื่อยท่านท้อแท้ในบางเวลาบางวันท่านขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับชีวิตของท่านใหม่ขอพระเจ้าใส่ภาระใจให้เราใหม่ให้เราทำสิ่งที่เราควรจะทำในวันนี้ขอให้ภาระใจในการรับใช้ของเราได้รับการฟื้นฟูในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจที่ใดในประเทศไทยในจังหวัดใดก็ตามขอพระเจ้านำเราไปทุกที่ทุกแห่งขอให้ความรับผิดชอบในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราจะทำอย่างดีที่สุดเราต้องการเห็นคนรับความรอดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งฟื้นฟูจิตใจของเราขึ้นมาใหม่ประทานกำลังประทานสติปัญญาให้กับลูกของพระองค์ที่นี่ด้วยเยียวยารักษาทุกอย่างด้วยสิ่งใดที่เป็นความอ่อนแอร่างกายที่อ่อนแอขอพระเจ้าทรงโปรดได้เยียวยารักษาในเวลานี้จิตใจที่อ่อนแรงขอพระเจ้าเติมกำลังในเวลานี้ความเชื่อที่สั่นคลอนขอพระเจ้าเติมเต็มในเวลานี้ให้เป็นความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเรารู้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าจากนี้ไปขอเริ่มต้นใหม่จากนี้ไปขอมีความเชื่อในพระองค์จากนี้ไปขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูจากนี้ไปขอประกาศชัยชนะต่อทุกปัญหาในชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าจากนี้ไปขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากนี้ไปขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราลุกขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราร้องเพลงนี้ออกมาจากใจของเราด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงออกมาจากภายในให้จิตใจของเราถูกต้องกับพระเจ้าเราอยากเป็นเหมือนพระองค์อยากเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูคาราบาดาดาบาดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาคาราบาด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 าฮาเลลูยาเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันฮาเลลูยาฮาเลลูยาร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับพระองค์เป็นช่างปั้นพระองค์เป็นช่างปั้นข้าเป็นดินไร้ค่าโปรดเถิดข้าขอวิงวอนเราอยากเป็นเหมือนพระองค์เราอยากเป็นเหมือนพระองค์
รรเสริญพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบพระเจ้าในเวลานี้ขอเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเถิดจากนี้ไปจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วเราขอเป็นคนใหม่ที่เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในเวลานี้สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องขอจะยกออกไปสิ่งใดที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้ายกออกจากชีวิตของเราในเวลานี้เราขอเป็นคนใหม่เราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์ฮาเลลูยาชีราบา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 ราชีราบาราบาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาคาราบาราชินตราบาราฮาเลลูย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 าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้แต่ต้องทุกหัวใจที่นี่ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าให้หัวใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้ใช้เขาด้วยเถิดตั้งแต่พระองค์เจ้าให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจในโลกนี้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ